สวัสดีครับคนบอดชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูเด็ดเช่นเดิมนะครับเมนูในวันนี้นี่นะครับนี่คือโอ้โหเจ้าปลาบึกนะครับวันนี้ผมจะทำการผัดชาปลาบึกนะครับนี่ปลาบึกนี่มันก็จะมีความคาวหน่อยนะครับอันดับแรกเราก็ต้องขยำเกลือก่อนนะครับนี่เพื่อล้างความคาวมันออกไปนะครับนี่ครับโอ้ยเขือกันก่อนนะครับเซาเบมาอีกแล้วเอาฝักเนี่ยเอาจะถูตรงบริเวณหนังมั้งเดี๋ยวมาเห็นก็ถูตรงหนังมานี้นะครับคือเมื่อคาวออกไปนะครับอาจจะใช้มีดขูดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปซ่อมมีดครับโอเคได้มีดมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะโอ้ใกล้แจ้ขันใกล้ครับมาเพิ่มเกลือกันแฮมสักหน่อยนะครับต้องก็ถูนะครับนี่ถูเมื่อเกลือมันล่างเมื่อนะครับตรงหรือหนังมันนะครับส่วนตรงที่เป็นเนื้อเขาก็นวดคลึงนะครับนวดสปานะครับเบาๆนะครับนี่ให้รอบนะครับลองจะมีขูดพอนะครับนี่มันจะเห็นความคาวที่ออกมานะเห็นก่อนก็ขูดออกไปนะครับก็จะทำประมาณนี้นะครับนี่ขูดออกสักหน่อยนะครับเมื่อมันเห็นก่อนพอขูดแล้วก็เป็นนี่นะครับก็ขูดไปก็ทำประมาณนี้แล้วก็เอาไปล้างน้ำนะครับโอเคขออนุญาตขูดก่อนนะโอเคครับหลังจากที่เราไปล่างมาแล้วนะครับก็เป็นวัฒนธรรมนี่นะครับหนังมันก็จะดูสะอาดขึ้นมาทันใดเลยครับโอเคตอนนี้เขาก็จะมาแล่จีนมันออกจากก้างมันนะครับหรือดูกมันนะครับแล่ด้วยเขียวไม่อับผีสิงของผมเช่นเถอะนะครับโอเคมีดไปไหนเอามีดมานี่ครับเริ่มต้นนะครับเขาจะเลาะจากทางบนมันก่อนนะครับนี่จากข้างบนนี้เป็นกระดูกเขาก็เลาะลงไปนะครับติดกระดูกพอดีติดก้างมันครับก้างมันใหญ่มากโอเคผ่านไปแล้วขาดก็ไม่รู้ติดอะไรตัวเนี้ยโอเคได้มา1ฟังแล้วไปเอาไปเนี้ยฟังครับออกมาเรียบร้อยครับดูมันทิ้งไปนะครับทีนี้เขาก็จะแบ่งกึ่งนะครับให้เขาแบ่งกึ่งนี้ก่อนพักไปก่อนนี่อาจจะหนาไปหน่อยนะเนี่ยแต่ว่ามันแบ่งได้แค่2แล้วนะครับใหญ่ๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเขาอาจจะหั่นมีแฮมสักครึ่งนึงนะครับที่ใหญ่ๆผัดแล้วมันจะได้เป็นเละนะครับแต่มันบนานะครับมันบางนะมันก็จะได้สัมผัสเครื่องพริกเครื่องอย่างต่างๆนี่นะครับทั่วถึงนะครับแต่ว่าความหนามันไม่หนาเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็ทำการแล่ปลาเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงครับสวยงามครับดูน่ากินเลยนะครับเพราะว่าการหั่นท่านคงได้ยินเสียงไก่แจ้นะครับก็มันเดือดร้อนในการกำพุ้งนะครับ
ทำสงครามกันมาหลายวันแล้วนะครับหยอกกันติ๊กๆอย่าตัวในตาให้ต้มให้บ่เฮ้ยเด้อเด้อเด้อมันขำนะครับโอเคปล่อยมันตีกันไว้นะครับตายก็ได้หนึ่งแฮมหนึ่งเมนูบะตอนนี้เราก็ไปพัดปลาบึกกันเลยนะครับก่อนทำการพัดนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่าเราต้องใช้วัตถุดิบอะไรอย่างกันพองนะครับอันดับแรกก็คือปลาบึกที่เราแล่ไปตะกี้นะครับแล้วก็มีพวกสมุนไพรดับคาวนะครับก็จะมีนะครับพริกขี้ฝ้านะครับใบมะกรูดนะครับพริกไทยสดหัวละแอนเนาะกระชายในหัวละแอนเนาะท่อเนาะหัวละแอนหรือกระชายนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพริกขี้หนูนะครับแล้วก็แกงเทียมนะครับหรือพริกขี้หนูกับกระเทียมใส่พริกแกงใต้เข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็นี้มีใบโหระพานะครับแล้วผมเสริมด้วยใบจันทร์อีกเล็กน้อยนะครับนิดหน่อยนะครับอย่าไปเสริมเยอะเดี๋ยวมันจะเสียรสเพราะว่าโดยลักแล้วพัดชาเนี่ยมันใส่โหระพาตัวเดียวนะครับแล้วก็สีเหลืองก็จะมีน้ำตาลน้ำปลาน้ำมันหอยพริกไทยดำนะครับก็ประมาณนี้สุดท้ายก็ต้องใส่เหล้าจีนนะครับแต่เหล้าจีนผมบ่มีผมก็หยอกเนี่ยครับเป็นเหล้าขม่านั่นแหละโอเคเริ่มพัดกันเลยครับไฟครับใช้ไฟประมาณปานกลางเนาะมานี่ก็ร้อนครับลืมบอกแว่นครับในการพัดเราจะต้องมีน้ำสต๊อกด้วยนะครับน้ำสต๊อกเอาน้ำก๊อกไปใส่ซุปไก่ก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยทำการต้มนะครับก็เปลี่ยนน้ำสต๊อกแล้วได้แบบง่ายๆนะครับปิดก่อนนะทีนี้เราก็เอาเจ้าตัวนาทะพิสิงตั้งเลยครับไฟปานกลางนะครับโอเคเราจะใช้น้ำมันหมูนะครับมันจะหอมประมาณนี้เคล็ดลับทำให้มันแบบขาวก็อยู่ที่การพักเหมือนกันนะครับไฟจะต้องแห้งนะครับทำไฟมันจะปลามันจะขาวนะครับเหมือนกับเขาต้มปลาเนี่ยต้องใส่ตอนนั้นมันเดือดๆครับแล้วเคล็ดลับก็คือเราก็จะต้องทำให้เจ้าตัวสมุนไพรทั้งขาวต่างๆเนี่ยมันได้คั่วกับน้ำมันนะแล้วแบบที่เขาจะใส่ก็คือตัวหมานะครับ กินฉุนหัวละแอนคือกระชายครับโอ้โหสุดยอดครับน้ำมันของตัวกระชายกับน้ำมันที่เรากำลังผัดที่หอมผสมกันนะครับเพื่อดับคาวด้วยนะแล้วก็เหลือบางส่วนไปใส่ตอนนั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นพริกไทยสดเหลือไว้หน้านิดนึงครับไปนะครับใบมะกรูดใบมะกรูดลงไปโอ้โหเตรียมนี่เหมือนไปตุ้มครับโอเคนะครับคั่วกับน้ำมันด้วยจะเป็นสารรับข้าวของครับนะครับใส่น้ำสต๊อกน้ำก๊อกบวกซุปไก่ลงไปครับเร่งไฟแห้งเลยนะครับไฟอย่างนี้เลยนะพักไฟแห้งมันจะแบบข้าวนะครับI'm sorry.
จ้าเล่าพม่าของเราใส่ลงไปด้วยครับลืมไปนิดนึงนี่ครับนี่สารของการทำอาหารนะครับต่อไปก็ทำการปรุงรสนะครับจะใส่น้ำตาลประมาณนี้น้ำมันหอยประมาณนี้น้ำปลาเนี่ยใส่น้อยเดียวนะครับเพราะว่าไอ้พริกแกงใต้ตะกี้ของเราเนี่ยมันจะออกเค็มๆละใส่ที่เดียวพอนะครับพริกไทยดำนะครับต่อไปก็จะเป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมมีเหลือไปโรยหน้าหน่อยครับทีนี้ก็เร่งไฟอีกครั้งหนึ่งครับไฟกันแบบนี้เลยนะขึ้นไฟครับหัวกระทะครับเดี๋ยวไปโรยหน้านิดนึงไฟจะไหม้ผ้าครับปลาที่ไม่ใหญ่ก็จะไม่เล็กเล็กปิดไฟครับโอ้โหปิดไฟเสร็จแล้วตักใส่จานนะครับนี่จานขาวๆแบบนี้ปลาชิ้นใหญ่ๆกันเลยนะแต่งหน้ากันด้วยเจ้าพริกไทยสดนะครับโยนลงไปที่ยังไม่ได้ผัดนะมันก็กินสดมันก็จะแตกต่างกับที่เรามาผัดฮะพริกครับพริกแดงครับแล้วก็เดี๋ยวนะฮะโอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับผัดเผ็ดปลาบึกของเรานะครับดูฮะใส่พริกไทยอ่อนกระชายแล้วก็สมุนไพรรสเผ็ดจัดจ้านทุกอย่างลงไปเลยนะครับสีสันดูน่ากินดูน่ารับประทานเลยทีเดียวนะโอเคอย่ารอช้าครับมาชิมกันเลยครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นหนังๆมันก็แล้วกันเนาะเริ่มจากหนังท้องกันเลยนะท้องลากทรายนะครับนี่ท้องลากทรายบวกพริกไทยสดนะโอเคยักให้หน่อยนะโอ้หนังมันหนามากครับเดี๋ยวจะขับใหญ่ลำไปนะครับแล้วก็ให้ครบเครื่องนะใส่กระชายนี่ขออนุญาตใช้มือนะใส่กระชายใส่พริกเข้าไปด้วยนะครับกระเทียมนะครับเป็นต้องหลักทรายของมันนะครับน่ากินมากเลยกินหอมเลยทีเดียวนะครับไม่มีความคาวเลยหนังมันนี่หนานะครับหนังมันจะหนาเงื้อเงื้อเลยเนี่ยหนังแบบเนี้ยผมจะให้ฉายามันว่าหมูป่าแห่งลุ่มน้ำโขงแล้วกันนะครับหนังมันหนามันหมูป่าเลยนะครับสุดยอดอร่อยเกินคำบรรยายกินครับข้าวนะครับมีพริกน้ำปลามะนาวนะครับราดหน่อยหนึ่งนะครับสุดยอดหรือถ้าเกิดบรรยากาศยามเย็นอย่างนี้ก็เนี่ยนะกินกับเบียร์วุ่นเบียร์เย็นๆนะครับโอ้โหสุดยอดพี่น้องเลยชิมต่อครับเอาส่วนไหนดีผมติดใจเจ้าตัวเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นท้องลากทรายของมันนะครับท้องลากกิโลเนี่ยนะแล้วก็พริกไทยอ่อนนะผมมองเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ขออภัยครับก็กระชายครับใส่ลงไปใส่ลงไปครับพริกแดงครับโอ้เดี๋ยวครับพยายามจะตักให้ได้ในหนึ่งคำ
โอเคได้ละนี่ครับต้องใช้ความพยายามนิดนึงแล้วก็ได้แล้วนะครับนี่เป็นกล้องหลักไซส์มันหนังนานๆเลยนะแล้วก็พักอย่างดีเลยนะครับกินครับพี่น้องหมูป่าแห่งลุ่มน้ำโขงนี่คือจะตัวนี้ครับคลิปนี้ไม่อยากจะจบเลยนะเนี่ยจะกินต่ออีกเรื่อยๆนะครับขออีกคำได้ไหมฮะอีกคำหนึ่งนะขอยาวๆนะคลิปนี้นะเพราะอร่อยถูกใจนะครับจะมองเห็นหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้ผมมองไม่เห็นภาพในกล้องนะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งพริกด้วยครับตอนนี้คนเละเทะแล้วนะใบมะกรูดด้วยพริกมาสิครับพริกตกมันโอเคก็อีกหนึ่งคำพอละครับเพราะว่าตอนนี้ห้าโมงกึ่งละเกือบจะหกโมงละแสงบอกพอเพียงแล้วนะครับเดี๋ยวไม่เห็นหน้าในแบบเนาะนี่อร่อยนะครับลองไปทำดูกันได้นะครับตามสูตรผมรับรองไม่ผิดหวังนะครับชิมครับถ้าคนเนี้ยมาจากขาวแต่นี่มันมีความขาวครับทำ3สูตรผมรับรองอร่อยโอเคมันแรงละขออนุญาตลาไปก่อนนะครับคลิปนี้แล้วก็ปะกันใหม่คลิปต่อไปกันแล้วกันนะครับมีเมนูอย่างเด็ดๆเมนูอย่างอร่อยล้ำๆก็จะมาทำให้ดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับพี่น้องชาวเหนือของเฮาโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ